คือแบบผมใส่กระโปรงไงเห็นไหมแล้วคือเมื่อกี้เพิ่งไปเข้าห้องน้ำเว้ยมันเป็นโมเมนต์แปลกๆที่แบบต้องถกกระโปรงเพื่อจบสิครับผมเองนะฮะเป็นไงวันนี้แต่งตัวน่ารักไหมอย่างที่บอกไว้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สยามพารากอนวันนี้ไม่ได้เอาไมค์มาขอโทษด้วยนะเสียงอาจจะดังหน่อยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปซื้อหนังสือตามสัญญานะครับก็เดี๋ยวจะไปดูกันแต่เดี๋ยวตอนนี้ขอพาไปกินข้าวก่อนนะขอแล้วสั่งแล้วรอมึงอ่ะนี่อยู่ที่ร้านโกโก้นะครับเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนทำไมหน้าเป็นงั้นนะทำไมแต่งหน้าแบบนี้แสงเดี๋ยวผมจะใส่แมสตลอดทั้งคลิปเลยแล้วกันนะโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนมาแล้วเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปซื้อหนังสือค่ะว้าวมาแล้วนะครับนี่แกงกะหรี่ไก่ทำไมแกถึงเพิ่มชีสแค่คนเดียวฮะคนอื่นเขาไม่เพิ่มชีสกันปีนี้ปีวัวชีสเดียวอะไรกันอ๋อชีสเป็นผลิตภัณฑ์จากวัวโอเคโอเคโอเค Two hours later ตอนนี้อยู่ที่ร้านคิโนะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มีคลังสยองมีโทมิเอะเด่นใช่ดูดิมีอะไรบ้างอันนี้4 6 7เล่น5มันไม่เออมันก็สวยอ่ะแต่หน้าตกไม่สุดเดี๋ยวผมขอดูแบบที่นี่คือมีหนังสือเต็มไปหมดเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมขอใช้เวลาเลือกหาแป๊บนึงนะคือเปิดมาก็เจอคลังสยองเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมหาเลือกให้เพราะว่าที่นี้ต้องใช้เสียงเงียบนิดนึงแล้วเดี๋ยวมาสรุปผลให้ดีข้างนอกร้านแล้วกันนะอยากจะบอกว่าเมื่อกี้อยู่ร้านคิโนะคุยะใช่ไหมผมพูดชื่อถูกหรือเปล่า คือแค่ยังไม่ต้องเดินเข้าไปในร้านนะคุณผู้ชมอยู่ที่สยามนะแค่เดินเข้ามาชั้นบนก็เจอแล้วก็คือเห็นโทมิเอะแล้วเนี่ยนะให้ดูนี่เห็นไหมคิโนะคุนิยะนะครับอยู่สยามชั้น3ขึ้นมาจากข้างบนอยู่ที่ชั้น3นะแล้วก็นี่เดินเข้ามาเดินเลื่อนมาตรงฝั่งนี้มาโผล่นี่ร้านคิโนะคุยะคือยังไม่เข้าไปก็เห็นแล้วว่าคุณผู้ชมดูเห็นไหมท่านโทมิเอะของเราคลังสยองคือแบบเห็นชัดมากนะครับเห็นชัดมากก็เดี๋ยวอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวพาไปซื้อให้ดูก็คือเมื่อกี้ถ่ายแล้วแหละว่าเดินไปดูในร้านเป็นยังไงบ้างแต่เดี๋ยวผมขอใช้เวลาเลือกหนังสือนิดนึงเพราะว่าเหมือนในร้านเขาเสียงเบามากนะครับก็เลยไม่อยากที่จะไปถ่ายคลิปในนั้นเดี๋ยวจะรบกวนคนอื่นแต่เดี๋ยวยังไงจะออกมาสรุปผลให้ดูอีกทีแล้วกันเดี๋ยวซื้อเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้อยู่ในร้านแล้วเหมือนไม่ค่อยกล้าถ่ายเท่าไหร่เพราะว่าในร้านเสียงมันเงียบมากถ้าพูดแล้วมันเสียงจะดังไงก็เลยออกมาถ่ายข้างนอกดีกว่าแต่นี่ซื้อมาแล้วหนักมากเป็นไงบ้างจ๊ะคือจะบอกว่าเราแต่งหญิงก็แต่งไม่เต็มตัวนะแต่มันก็แต่งทั้งตัวแหละแต่แค่แบบไม่ได้ใส่วิกไม่ได้ใส่อะไรโมดิฟายหน้าด้วยคนนี้นะครับผมใส่กระโปรงไงเห็นไหมแล้วคือเมื่อกี้เพิ่งไปเข้าห้องน้ำเว้ยไปเข้ากับเพื่อนแล้วคือโมเมนต์มันเป็นโมเมนต์แปลกๆที่แบบต้องถกกระโปรงเพื่อเก็ตว่าเราไม่เคยแบบต้องทำอะไรแบบนี้มาก่อนนะคือเข้าห้องน้ำแยกไงคุณจะให้ผมไปยืนตรงโถถกกระโปรงคนเห็นก็ตกใจตายอ่ะก็นะครับประสบการณ์ครั้งแรกก็แปลกๆดีเป็นการเปิดประสบการณ์ที่ดีไอ้แป๊บนึงถ่ายอินเสิร์ตอยู่เดินเดินมาเขย่ากล้องกูเฉยจูจูจูแฮ่ตลกตัวเองมากเลยตอนนี้ผมกลับถึงห้องแล้วนะครับดึกมากห้าทุ่มครึ่งแล้วคือไปหลั่นล้ามาจริงก็คือหลังจากที่ไปซื้อหนังสือมาเรียบร้อยแล้วเริ่มปิดเสียงพัดลมจริงๆก็คือหลังจากที่ไปซื้อหนังสือมาแล้วก็
ไปถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนๆต่อเลยได้อินเสิร์ตนิดนึงเดี๋ยวเอามาให้ดูก็นั่นแหละนะฮะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูว่าวันนี้ได้หนังสืออะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปอย่างที่บอกมีแจกของแน่นอนนะครับเป็นของขวัญปีใหม่จากผมเองนะฮะดูนี่ก่อนเลยชิงอันนี้หนังสือเหมือนไดอารี่สักอย่างของพี่มีนานางอยากได้ก็เลยซื้อมานะครับเล่มนี้400กว่าบาทแต่ว่าข้างในลองอ่านดูตัวอย่างแล้วสวยมากเล่มนี้สวยมากนะครับมีตัวการ์ตูนของค่ายจีบีอยู่ด้วยนะแล้วก็เหมือนกับเป็นไดอารี่เลยอะแล้วข้างในมันดูน่ารักมากคุณผู้ชมจริงๆเล่มนี้ซื้อให้เป็นของขวัญวันปีใหม่พี่มินฮานะครับส่วนอันนี้พี่มินฮาซื้อให้ผม คือผัดกันซื้อผมซื้ออันนี้ให้นางซื้อนี้ให้ผมเป็นคลังสยองเล่ม5ครับนี่เล่มใหม่อันนี้คือผมยังไม่ได้ไงมันออกมานานแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ซื้อนะครับเล่ม5มาเล่มที่6ครับต่อกันเลยนี่เรื่องตรอกมรณะเมื่อกี้เล่มที่5เรื่องบ้านที่อยู่ของทหารหนีทัพเรื่องนี้ผมไม่เคยอ่านมาก่อนเลยแล้วก็เล่มนี้อาร์ตเวิร์คหน้าปกสวยมากนี่เล่มที่4ครับรักที่ทรมานของคนตายนะมีคนรีเควสผมมาเยอะมากให้ผมทำเรื่องนี้สักทีเถอะพี่ผมอยากฟังได้ดูแน่นอนนะครับอนาคตได้ดูแน่นอนนะครับซื้อมาแล้วนี่เคยอ่านรอบนึงแล้วก็ไม่ได้อ่านนานเลยนะครับแต่รอบนี้ซื้อมาแล้วเดี๋ยวทำให้ดูนะว่าเป็นอะไรยังไงแต่หน้าปกเขาสวยมากจริงๆผมยอมรับคุณผู้ชมเนี่ยหน้าปกสวยมากนะครับอันนี้คือในส่วนของขวัญวันปีใหม่ของผมกับพี่มีนานะก็คือสีเล่มนี้นะครับต่อมาของขวัญที่ผมจะแจกกับคุณผู้ชมในวันปีใหม่นะครับมีดังนี้ตะ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 นี่ของขวัญปีใหม่จากช่องต่อเมียงเราจะแจก3เล่มนี้ครับผมกิจกรรมแจกของขวัญของเราจะมีทั้งหมด3รางวัลนะครับเล่มที่1ก็คือนี่เลยคลังสยองเล่มที่1โทมิเอะเนื้อเรื่องทั้งเล่มนี้เป็นเนื้อเรื่องของโทมิเอะทั้งหมดนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะมี2เล่มนะครับเป็นเล่ม1เล่ม2ผมให้คุณผู้โชคดีที่ได้รางวัลนี้เอาเล่ม1ไปอ่านดูก่อนนะครับถ้าเกิดคุณติดใจสามารถลองไปหาซื้อเล่ม2อ่านดูเองได้นะครับตามที่ผมซื้อมาจากร้านคีโนคุนิยะนะครับเขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะแต่ผมไปซื้อร้านเขานะครับถ้าเกิดว่าอ่านเล่มนี้แล้วติดใจไปหาเล่ม2อ่านได้แนะนำครับเพราะว่าเล่ม2เนี่ยของเนื้อเรื่องโทเมจะสนุกกว่าเล่ม1ผมยอมรับนะส่วนตัวผมชอบเล่ม2มากกว่าเล่ม1แต่ว่าถ้าเกิดให้เล่ม2ผู้ชมไปเลยเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะตามเรื่องไม่ทันเพราะฉะนั้นผมจะให้คุณผู้ชมอ่านเล่ม1ก่อนละกันนะครับสำหรับผู้โชคดีที่ได้รางวัล นี้เล่มที่1แต่ถ้าเกิดใครได้เล่มนี้ไปผมแนะนำจริงอ่านเล่มนี้จบปุ๊บไปหาซื้อเล่ม2ครับคุณจะครองพีซกับเรื่องโทมิเอะนั่นเองนี่คือรางวัลที่1นะครับรางวัลที่2นี่เลยคือคลังสยองเล่มที่3เรื่องนี้เล่มนี้ผมบอกเลยสนุกมากเพราะว่าทั้งเล่มเป็นเรื่องของเจ้าโซอิจิ เจ้าโซอิจิเนี่ยจะมีเนื้อเรื่องอยู่ทั้งหมดแค่เอาจริงมันจะมีเนื้อเรื่องของมันแยกย่อยในเล่มอื่นด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเนื้อเรื่องของโซอิจิเพียวๆเลยยกให้เล่ม3นะครับเล่มนี้เป็นอีกหนึ่งเล่มที่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมได้อ่านจะคุณผู้ชมจะอมยิ้มเพราะว่าตอนท้ายแต่ตอนของเจ้าโซยจิมันจะแบบปั่นป่วนมากนะครับอ่ะให้นี้ไปเลยเล่มนี้รางวัลที่2คำสาปตามใจฉันของโซยจินะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่รางวัลสุดท้ายรางวัลที่3ทุกนี่เลยรางวัลที่3ผมบอกเลยว่าใครได้ไปกรี๊ดนี่คือรางวัลที่3นะครับคลังสยองเล่มที่4รักที่ทรมานของคนตายเล่มนี้คือผมบอกแล้วว่าอยากอ่านมานานแล้วเลยซื้อมา2เล่มเล่มนึงของผมนะครับอีกเล่มนึงเอามาแจกใครอยากได้นะครับนี่วันที่3ต้องทำกิจกรรมตามนี้นะครับผมจะแจ้งกิจกรรมใครอยากได้3เล่มนี้นะครับทำกิจกรรมง่ายๆดังนี้นะครับขั้นตอนที่1กดติดตามแฟนเพจและ YouTube Channel ต่อเม้งนะครับ2กดไลค์คลิปนี้และแชร์คลิปนี้ลงบน Facebook ของคุณแบบสาธารณะนะครับส่วนข้อ3ก่อนที่คุณจะแชร์คลิปนี้คุณพิมพ์คอมเมนต์ด้วยว่าทำไมคุณถึงติดตามช่องต่อเม้งและคุณคาดหวังอยากจะเห็นคอนเทนต์อะไรใหม่ๆในปี2021นี้นะครับเสร็จแล้วข้อ4แคปโพสที่คุณแชร์คลิปนี้เพราะเหตุผลมาเป็นรูปภาพนะครับแล้วก็นำมาคอมเมนต์ใต้โพสกิจกรรมที่ผมจะปักหมุดไว้
บนแฟนเพจ Facebook นะครับง่ายๆทั้งหมด4อย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนรายละเอียดทั้งหมดนี้ไว้ใต้ description อีกทีนึงแล้วก็จะไปเขียนไว้ในแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับลองฝากไปตามลองไปกดดูได้เดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้ description นี้นะฮะโดยที่คุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกกิจกรรมนี้ได้นะครับได้ตั้งแต่วันที่คลิปนี้ออนแอร์เลยนะครับจนถึงวันพุธที่6มกราคมนะครับและผมก็จะนำหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงการคัดเลือกผู้โชคดีของผมนะครับแล้วก็เราจะมาลุ้นประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมด3ท่านด้วยกันในวันเสาร์ที่9มกราคมช่วงท้ายรายการเปิดคลังสยองนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับอย่างที่ผมบอกกิจกรรมคร่าวๆประมาณนี้แจกคลังสยอง3เล่มทวนๆนะฮะผู้ชมผมรู้สึกว่านี่มันจะต้องเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับแล้วก็รู้สึกว่าทำ YouTube มาเนี่ยคือผ่านปี2020มาเนี่ยก็คือยากลำบากพอสมควรนะครับแล้วก็ช่วงรายการเปิดคลังสยองนะผมรู้สึกว่าผมรู้สึกผูกพันกับมันพอสมควรนะครับผ่านอะไรกับมันมาเยอะแล้วก็ทุกครั้งที่ได้ถ่ายรายการเนี้ยก็รู้สึกสนุกที่ได้ถ่ายรายการนี้แล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่เวลาเห็นคนดูมาคอมเมนต์คลิปของผมนะครับรู้สึกว่าเหมือนเราได้เพื่อนใหม่เข้ามาดูสิ่งที่เราชอบด้วยกันอะไรอย่างนี้นะครับก็ผมอยากจะฝาก3สิ่งนี้ไปให้ผู้โชคดีที่ได้ด้วยนะครับผมส่วนคนอื่นๆที่ไม่ได้รางวัลก็ไม่ต้องเสียใจนะครับถ้าเกิดครั้งหน้ามีโอกาสให้ทำกิจกรรมอีกผมจะพยายามทำแบบนี้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าครั้งหน้าถ้ามีอะไรอีกก็อยากจะหารางวัลอะไรใหม่ๆมาแทนนะฮะยังไงก็รอติดตามกันด้วยนะครับจะบอกว่าคลิปนี้แม่งตื่นเต้นมากเว้ยที่ไปถ่ายคลิปแต่งหญิงแล้วก็ไปที่สยามคือตอนแรกคุยกับพี่มีนามาสักพักก็ตัดสินใจว่าคือที่เราตั้งเป้าไว้คือ 50,000 คนใช่ไหมก่อนสิ้นปีแล้วทีเนี้ยมันสิ้นปีปุ๊บมันมียอดอยู่ประมาณ 42,000 เกือบ 43,000 คุณผู้ชมซึ่งมันขาดอีกแค่ประมาณ 7,000 กว่าคนเท่านั้นเนี่ย 7,000 กว่าซับสไครเบอร์เท่านั้นเองซึ่งผมรู้สึกว่าเอาจริงๆอ่ะมันเกินจากเป้าที่ผมตั้งไว้ตอนแรกเยอะพอสมควรนะเพราะว่าตอนแรกก่อนที่ผมจะทำ challenge เนี่ยผมมีคนติดตามอยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าแล้วพอทำผ่านไปประมาณสักเดือนครึ่งมันเพิ่มจาก 20,000 กว่ามาเป็น 42,000 น่ะซึ่งมันเหมือนว่าเพิ่มมาอีกเท่าตัวเลยคุณผู้ชมซึ่งมันเกินจากตั้งเป้าที่ผมตั้งไว้ตอนแรกอย่างมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าคุณผู้ชมที่มาซับผมอีก 20,000 กว่าคนเนี่ยเขาอาจจะตั้งตารอดูคลิปอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็เลยคิดว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นถึงมันจะไม่ครบก็ตามก็เอาเป็นว่าเราแต่งก็ยังแต่งเราก็แต่งอีกไปแล้วกันแบบใส่กระโปรงอะไรแบบนี้นะครับเป็นลุคแบบอารมณ์แบบทอมบอยนิดๆไปแล้วกันก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้โอ้ยมาแรงวันไอ้เหี้ยอย่างน้อยก็รู้สึกว่าพอที่จะทำให้ตอบสนองความต้องการของคุณผู้ชมไปอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะถือว่าผมทำได้เท่านี้นะครับถ้าเกิดยังไงมีชาเลนจ์อีกครั้งหน้าก็คงจะขอให้มันครบแล้วก็จะจัดเต็มให้แบบสาสมใจเดียวเชียวละนะฮะอู้แต่ตื่นเต้นจริงตอนแบบใส่กระโปรงแล้วออกจากห้องครั้งแรกอะคือปกติผมเวลาแต่งหญิงก็คือแต่งแค่อยู่ในห้องไงถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปอยู่แค่ในห้องไม่เคยได้แบบใส่แล้วออกไปข้างนอกมาก่อนแล้วคือวันนี้คือแบบใส่ชุดแต่งหญิงเต็มตัวใส่แมสใส่แว่นก็จริงนะแต่พอทุกครั้งที่แบบต้องไปพูดใช้เสียงในที่สาธารณะก็รู้สึกเขินๆว่าเช่นแบบขึ้นรถเมย์สั่งของกินอะไรเงี้ยแล้วแบบเสียงผมเป็นผู้ชายไงแล้วคือพอพูดปุ๊บแบบแคชเชียร์เขาก็แบบทำอะไรแปลกๆผมก็แบบรู้สึกไอ้เหี้ยแบบขาดความมั่นใจในตัวเองนิดๆแต่ก็มันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับยังไงก็ฝากคุณผู้ชมเอาให้ด้วยนะครับปี2021นี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านจริงๆที่ติดตามเรามาจนถึงขนาดนี้นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปี2021นี้เราจะพบเจอสิ่งดีไปด้วยกันนะครับขอถือโอกาสนี้อวยพรคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ในปี2021นี้ให้ประสบพบเจอแต่ความดีนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาสุขภาพแข็งแรงและรวยเงินทองนะครับผมติดตามพวกเราช่องต่อเมงไปนานๆนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมเชื่อว่าจะพยายามทำคอนเทนต์ดีๆเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับและถ้าเกิดว่ามีโอกาสทำอะไรใหม่ๆรายการใหม่ๆก็จะพัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับผมยังไงปีนี้ก็ขอฝากไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้คุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อเมงด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ